สวัสดีครับวันนี้สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเสนอ PowerPoint Tricks ครับเอาละครับเวลาที่เราสอนหนังสือเวลาที่เราพรีเซนต์งานนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราพรีเซนต์ด้วย PowerPoint เราอยากจะทำอะไรบางอย่างแล้วเราทำไม่ได้แล้วมันหงุดหงิดจังเลยครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทริคที่ผมจะนำเสนอจะทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยครับบวกและลบเอาละครับระหว่างที่เรานำเสนอ PowerPoint อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากจะซูมก็เป็นบางช่วงของหน้าจอนะครับถามว่าทำได้ไหมมันเป็น PowerPoint ทำได้เหรอนะครับคำตอบคือทำได้แน่นอนครับก็ลองกดดูนะครับเครื่องหมายบวกครับซูมเข้าไปแล้วครับซูมเข้าไปสุดได้แค่นี้นะครับแล้วก็สามารถใช้เมาส์หรือว่าใช้เคอร์เซอร์เลื่อนหน้าจอไปซ้ายไปขวานะครับขึ้นล่างลงล่างขึ้นบนได้สะดวกโยทินเลยนะครับแล้วเมื่อซูมเสร็จเราอยากจะกลับเป็นหน้าจอปกติก็ง่ายมากเลยครับก็กดเครื่องหมายลบเห็นไหมครับบวกและลบง่ายง่ายแค่นี้เราก็จะซูมหน้าจอ PowerPoint ได้แล้วครับลำดับต่อไปครับเวลาที่เราพรีเซนต์ในบางครั้งนั้นสไลด์เราเยอะมากหรือเราสังเกตผู้ฟังเขาหลับหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนโหมดการนำเสนอเลยครับเพราะว่าถ้าฟังเราพูดอย่างเดียวแล้วเขาหลับเราลองให้เขาพูดบ้างเราก็จะมีเซสชันโต้ตอบอาจจะมีคำถามอะไรถามเขานะครับและช่วงที่เราถามนั้นเราอยากให้ศูนย์กลางของความสนใจอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่ PowerPoint วิธีทำก็ง่ายมากนะครับเราสามารถที่จะทำให้หน้าจอกลายเป็นสีขาวทั้งหน้าจอก็ได้หรือกลายเป็นสีดำทั้งหน้าจอก็ได้ขาวภาษาอังกฤษเรียกว่า white ดำภาษาอังกฤษก็เรียกว่า black white คำแรกคือ W กด W ปุ๊บหน้าจอขาวจึ้งอย่างนี้เลยนะครับถ้าอยากกลับไปหน้าจอปกติก็กดปุ่มไหนก็ได้บนคีย์บอร์ดนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับก็ง่ายมากเลยครับกดปุ่ม B แค่นั้นเองครับดำขำออกมาแล้วนะครับพอมันขาวมันดำปุ๊บเราก็สามารถที่จะให้ผู้ฟังหันมาสนใจเราคนเดียวได้นะครับแล้วเมื่อเราอยากกลับไปหน้าจอปกติก็กดปุ่มไหนก็ได้หรือเมาส์คลิกก็ได้นะครับก็จะกลับเป็นหน้าจอปกติอย่างนี้นะครับอันต่อไปครับอันสุดท้ายตัว Gใช่ไหมครับ G เนี่ยสามารถที่จะกดปุ๊บนะครับแล้วก็กระโดดไปยังสไลด์อื่นๆที่เราต้องการได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราเตรียม PowerPoint ไว้สักประมาณ50สไลด์หรือ100สไลด์เลยซึ่งเวลาเรานำเสนอจริงๆนั้นเราคงไม่ได้นำเสนอไปทุกสไลด์หรอกนะครับบางครั้งจะเป็นสไลด์ที่1 2 3ข้ามไปสไลด์ที่10ไปสไลด์ที่70กลับมาสไลด์ที่6อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราต้องกด Escapeกลับไปเลือกสไลด์แล้วก็ฉายขึ้นมาใหม่แม้มันเสียเวลาครับยุคใหม่เนี่ยเขากดตัว G ครับกดปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นตั้มเนลของสไลด์ทั้งหมดแล้วเราก็เลื่อนเมาส์หรือเคอร์เซอร์นะครับไปยังสไลด์ที่เราต้องการจะนำเสนอนะครับกดจิ้มเลือกมันเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้เรียบร้อยเลยง่ายมากเอาใหม่นะครับกดตัว G ปึ้งนะครับไปเลือกสไลด์ที่เราต้องการจะนำเสนอเห็นไหมครับเลือกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะโชว์ได้นะครับสามารถกดบวกเพื่อซูมได้สามารถกดลบเพื่อกลับมาเป็นปกติได้สามารถ W ได้นะครับสามารถ B ได้เหมือนกันเห็นไหมครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆซึ่งหวังว่าทุกท่านคงจะได้เอาไปลองใช้นะครับแล้วก็จะทำให้เกิดประโยชน์เพิ่ม productivity ของท่านเวลานำเสนอนะครับขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ได้นำเสนอบวกและลบเอาไว้ซูมหน้าจอนะครับW และ B เอาไว้ดับหน้าจอเป็นสีขาวหรือสีดำและสุดท้ายตัว G นะครับเอาไว้กระโดดข้ามสไลด์สำหรับวันนี้สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอลาก่อนครับสวัสดีครับ